ไปไหนไปบางนาค่ะหนูเรียนเทควันโดมานะพี่แล้วสมัยมัธยมก็เรียนรอดอด้วยแล้วไงอะแล้วกำลังแชทกับเพื่อนที่เป็นเมียตำรวจอ่ะตอนนี้พ่อเป็นกำนันอ่ะแม่ก็โหยสมัยก่อนเป็นหัวหน้าลูกเสือเลยนะพี่แล้วไงวะน้องพี่โทรศัพท์หนูมี GPS ด้วยถ้าหนูหายไปไหนพ่อแม่ตามได้แน่นอนอ่ะก็ดีไงกด191ไว้แล้วนะพี่กดทำไมน้องพี่ทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรวะน้องก็พี่ฉีดสเปรย์ใส่ไปในรถอะในช่องแอร์จะวางยาสลบหนูใช่ไหมนี่มันน้ำหอมแล้วพี่ฉีดน้ำหอมทำไมก็ฉีดดับกลิ่นเต่าน้องดิจังขยะขยะเอาก็ฉีดเลยโอ้โหสวยซะเปล่าแต่เหม็นลงได้ไหมลงไปเลยได้ไหมเอาขึ้นราคาพอทนไม่ไหวแบบนี้นะครับกับตลก6ฉากนะฮะความสนุกสนานรออยู่จ้าอ่ะมาที่กระทู้ประจำวันนี้ดีกว่านะจัดไปครับถ้าเกิดว่าต้องย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นสิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่นำไปด้วยไม่นำไปด้วยไม่นำไปด้วยนะสิ่งหนึ่งนะสิ่งเดียวนะ คืออะไรเราเคยถามเรื่องนำไปด้วยแล้วก็คือของรักของหวงแหละแต่อะไรที่ไม่ควรนำไปด้วยถ้าเราไปอยู่ดาวอื่นครับสิ่งที่ไม่ควรนำไปคืออะไรครับเมียเอาไปด้วยเมียและลูกทำไมอ่ะเรายังไม่รู้ว่าดาวอื่นน่ะเขามีความสุขแค่ไหนจะไปลำบากลำบนหรือเปล่าถ้าเอาลูกเมียไปกิ๊บไก่อ่ะให้เขาอยู่แบบมีความสุขดีกว่าถ้าดีค่อยบินกลับมาเอาเหรอฮะใช่แวบเลยตัวพี่ใช่ไม่เอาพี่หนุ่มอย่ารอดราม่าดราม่าตบดีมากเลยเมียที่มีอยู่ทั้งหมดไม่เอาไปคนเดียวมีคนเดียวหนูหนูไม่เอาของหนักๆไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะเอาขึ้นไม่ได้เราต้องเก็บเสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางไปเราก็ไม่เอาไปแล้วแต่ตัวไปอะไรหนักๆก็ไม่เอาไปเลยเอาแต่ตัวไปเลยค่ะงั้นก็เอาไปทั้งตัวแล้วเพราะมีอะไรหนักในตัวเลยบอยพี่บอยผมจะไม่เอาแบบพวกโรคโศกภัยขึ้นไปครับอะไรอะไรโรคโศกภัยกับภัยลำคาญมันนะอะไรโรคภัยไข้เจ็บเออถูกโรคภัยไข้เจ็บเราจะไปแฮปปี้อยู่บนดาวแล้วเราจะไปเวอร์อยู่บนนั้นดีท็อปปี้ไม่เอาอะไรไปไม่เอายานพาหนะไปครับไม่เอารถไปทำไมอ่ะเพราะว่าพื้นผิวที่นู่นมันรถยนต์ขับไม่ได้แต่เราได้ขับได้ชุดแต่งแพงแน่เลยถ้าเอาขึ้นไปเราไปหาดาวยานถูกๆสักลำขับบนนั้นดีกว่าใช่อันนี้มองไกลมากมองถึงยานจะกันแฮนด์เขาขายไปไกลใหญ่แล้วยานจะกันแฮนด์ด้วยถ้าผมนะครับถ้าผมไม่เอาไปคือผมจะไม่เอาหัวใจไปแน่เพราะว่าหัวใจผมจะไว้อยู่คนที่นี่เหนื่อยพี่เหนื่อยพวกเหนื่อยพี่เหนื่อยกับพวกแบบพูดดีอะไรอย่างเงี้ยมากถ้าจะไม่เอาอะไรไปไม่เอาบอยไปโอ้ยไม่ลองคิดเหมือนกันพี่กี้ให้เขาอยู่ตอบว่าให้บอยค่ะนั่นไงเฮ้ยเหมือนกันเลยพอ1 2 3บอยค่ะพี่ก่อน1 2 3พี่ไม่พี่ไม่เอาหัวใจไปอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่ที่นู่นแล้วทุกอย่างมันลอยกลัวพี่กลัวใจลอยอยู่ด้วยกันได้เลยพูดชื่อเพิ่มเลยอย่าไม่เอาใครไปบ้างไม่เอาใครไปบ้าง1 2 3พร้อมกันเลยดีกว่า1 2 3ไม่เอาใครไปบอยพันเอ้าไม่มีลุงบอยพันด้วยอันผมง่ายๆเลยไม่เอาเงินไปฮะเอาไปก็ใช้ไม่ได้อ๋ออันนี้โอเคไม่ใช่เรื่องจริงไงไม่ใช่เรื่องจริงก็พูดคลิปคำนึงถึงเรื่องจริงเนี่ยพี่มันเราใจพี่เอาทิ้งไว้นี่ได้เหรอมันอยู่ในตัวพี่ก็ต้องเอาไปอยู่ดีเฮ้ยพูดเนี่ยมันหลังๆนี่อะไรก็ไม่รู้พี่แพ้ตอบไปยังแพ้ตอบแล้วค่ะแพ้ตอบว่าไม่เอา1 2บอยพอแล้วโอ้
กลิ่นหมูสับกับน้ำมันหอมเจียวจากเมื่อกี้นี้ใครจะอดใจไหวเนี่ยขอครับหมูสับ1ครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยน่ากินจังเลยพี่คะตึกศิลปกรรมไปทางไหนหรอคะพี่คะอ๋ออะไรครับตึกศิลปกรรมอะค่ะมันอยู่ตรงไหนหรอคะเนี่ยฮะเนี่ยครับผมอ๋อขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับน่ารักว่ะสงสัยจะเป็นรุ่นน้องโทษครับคุณเป็นกรรมเทพอะฮะครับฉันแต่งเรียนแบบเพย์คอร์สของดาวคำมินคอร์สเพย์ไม่ใช่เหรอครับคอร์สเพย์ดาวคำมินครับและผมรู้สึกว่าผมจะช่วยเรื่องผู้หญิงพี่ได้แสดงว่าพี่รู้อะฮะผมรู้ตั้งแต่ดูสายตาคุณแล้วครับทำไงดีครับพี่เราต้องสร้างสถานการณ์ทำให้เราว่าเราเป็นคนดีปกป้องเขาได้นั่นแหละผู้หญิงถึงจะหลงจะรักเราแล้วทำไงครับพี่เดี๋ยวผมจะโยนบอลไปโอเคนะโอเคครับพี่บอกว่าครับคะโอ๊ยพี่ทำอะไรเนี่ยมันเจ็บนะคะเออไม่ใช่อย่างนี้ทำอย่างนี้น้องเขาก็เจ็บสิเราต้องเอาตัวรับแทนน้องก็ไม่ใช่เอาตัวรับบอลเหรอฮะเอาตัวน้องรับบอลตัวน้องตัวเราอะแหละตัวผมนี่นะเออพี่รู้มาจากไหนอ่ะโอ้โห MV เพลงนี่ไงน้องไหนไหนอ่ะพี่ใน YouTube Workpoint Music อ๋อครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับพี่ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวอะไรครับน้องกามาเทพใช่ไหมครับจับพี่เขาไว้ทำอะไรโอ้โหอีกรอบได้ไหมโอ้ยรับแทนใช่ไหมMV เขาโดนกันแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่ไม่โดนกรรมเทพนะไปตามมาได้บอกเขา please 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 พีทบ้าอย่างมึนเหมือนกันเนี่ยขอเธอช่วยส่งบอลหน่อยก่อนครับลาก่อนครับถูกแล้วบอสยังไม่มาไม่ได้เราค่อยๆทำไปได้จริงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีบอสครับเนี่ยผมอยากเห็นทำงานพร้อมหน้าพร้อมตาให้มันไวอย่างนี้นะครับทำงานไม่ต้องค่อยบอกกันนี่ดูตัวอย่างน้องอ้ำเนี่ยน้องอ้ำมานี่สิครับนี่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 มานี่มานี่ลงมานี่น่ารักด้วยสวยด้วยเห็นไหมคุยกับลูกค้าก็เก่งดูแลก็ดีนี่ดูตัวอย่างน้องเขาไว้นะค่ะเอาเชิญทำงานต่อน่ารักไหมน่ารักค่ะบอสผมก็ดูแลทุกคนนั่นแหละเออนี่ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะเรื่องอะไรคะบอสหามากเลยทุกคนหมาเมื่อเช้าหมาผมกำลังผูกเชือกรองเท้าอยู่นะผมผูกเชือกเท้ามันก็เดินขึ้นมาหาผมอยู่ตรงหน้าผมเฮ้ยผมก็หาวดิหาวไปหาวนึงผมหาวผมแงนหน้ามาเฮ้ยหมาผมหาวตามผมว่ะแล้วไงต่อครับบอสมันหาวตามผมเองจบละจบแล้วเออนี่มีเรื่องไหมผมก็นั่งดูหนังสือพิมพ์อยู่นอกทีผมได้ยินในห้องเลยเพื่อนร่วมมากันไงมากันผมได้ยินยิงเลยยิงเลยยิงเลยเอ้ยผมก็ตกใจดิผมก็วางหนังสือพิมพ์ผมเคาะประตูเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันเนี่ยผมเปิดประตูมันกำลังเชียร์บอลบอกยิงเลยยิงเลยคุณนึกคำเหรอเออนี่แล้วมีอีกเรื่องนี่ยังมีอีกอ่ะเฮ้ยผมเนี่ยจะเล่าจนกับคุณจะขำเรื่องของผมนะเคยเห็นหมาขี่แมวป่ะทุกคนเคยเห็นหมาขี่แมวแต่ผมนี่เห็นแมวขี่หมาที่มันเหนื่อยไง
ฮ้ยแมวขี่หมาหมาเหนื่อยก็หยุดคุยกันมันคุยหมอเฮ้ยอย่าไปพูดไก่เว้ยว่าเจ้านายรู้ว่าเราพูดได้พูดภาษาคนได้เฮ้ยแมวกับหมาพูดภาษาคนได้ถึงยังฮะถึงจุดหาแล้วจุดหาแล้วโอ้โหบ้าบอตลกอ่ะเอ้ยมีอีกเรื่องนะมีเรื่องขำก่อนเลยบอสขำไปก่อนเลยยังไงมันก็ฮาอยู่แล้วทำให้แล้วไม่ต้องเล่าแล้วเฮ้ยต้องเล่าที่ไม่เล่าได้ไงแล้วบ้าไม่ต้องเล่าหรอกบอสยังไงก็ต้องเล่าเออผมไม่ได้หลับหรอกผมก็นอนอยู่เฉยๆนอนเล่นแหละทีนี้เมียผมเปิดประตูเข้ามาเห็นผมกำลังหลับแต่ผมไม่หลับนะผมลืมตาอยู่เมียนึกว่าผมหลับเว้ยเดินออกไปนอกบ้านครับผมขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้คุณผู้ชายมีอะไรให้ผมรับใช้เนี่ยเรียกผมได้เลยนะครับน้องนั้นเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะครับสิ่งที่น้องพูดสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันจะคุ้มครองตัวน้องครับสู้ๆนะฮะพี่ให้กำลังใจครับพี่กว้างใหญ่ไพศาลไปหมดเลยว่ะวันนี้เป็นวันที่เดินช้อปปิ้งเยอะที่สุดโอ้โหก็ดูดิแกพาฉันเดินรอบเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณครับไม่กินพูดว่าไงฮะไม่ไหวใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราพูดไม่ไหวเนี่ยมันเป็นคำพูดลบครับเราต้องพูดว่าไหวครับคุณลองพูดสิครับไหวไหวเนี่ยกำลังใจมามีกำลังขึ้นครับเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไอ้อาร์ตเอ็งคุยมันดิโหไม่เอาอ่ะคนแบบนี้คุยไปก็เหนื่อยเปล่าอ่ะอย่าพูดว่าเหนื่อยครับพอเราพูดว่าเหนื่อยครับร่างกายจะสั่งระบบความคิดทำงานมันให้เราเหนื่อยจริงฮะคุณครับวันนี้ถ้าเกิดคำพูดเพียงหนึ่งคำมันจะสร้างแรงบันดาลใจเขาเรียกว่า inspiration ให้กับร่างกายเราโอ้เดี๋ยวแปลด้วยครับผมแปลว่าอะไรครับแรงบันดาลใจครับการขับเคลื่อน driver โอ้แค่วันนี้เราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนสู้ๆนะครับลองทำสิครับสู้ๆครับสู้ครับดีมากครับฉันฟังแล้วมันรู้สึกระทวยไงไม่รู้ว่าอย่าพูดคำว่าระทวยครับระทึกพูดหนึ่งของซ้ำระทึกนะฮะมีกำลังมากขึ้นฉันกลับก่อนดีกว่าขาวันนี้ล้ามากเลยว่ะไม่ไหวแล้วว่ะล้าก็ไม่ได้ครับล้าหมายถึงหมดแรงอ่อนกำลังอย่างเช่นปลาล้าปลาก็หมดกำลังปลาอ่อนแรงสุดท้ายก็ต้องอยู่ในไหถูกคนเขากินถูกคนเขาเด็ดใส่ปากคุณอยากเป็นแบบปลาล้าเหรอครับคนเราท้อได้ประหยัดไปครับท้อมีไว้ให้ลืมถือครับต้องพยายามหมดนะครับถูกต้องครับถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะไม่แพ้ถ้าไม่ไหวให้ไปทะเลครับทำไมฮะไปยืนอยู่ชายหาดแล้วได้ยินเสียงสู้สู้ผมว่าพี่อยู่ที่นี่ดีกว่านะพี่ครับสู้ไปแล้วดีมากครับผมชอบคำนี้ครับชอบคำไหนครับนิ่งทำไมครับเขาบอกนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอ๋อสุขุมอะไรพวกนี้เหรอฮะสุขุมรอบครอบเป็นชื่อผมครับสุขุมพี่ชื่อสุขุมเหรอฮะครับสกุลวิทย์ป่ะครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมสุขุมปุ่มเดี๋ยวครับคืออะไรครับสุขุมปุ่มนี่คืออะไรครับคุณต้องเคลียร์ครับผมเป็นนามสกุลของคุณตาทวดครับสุขุมปุ่มเรียกผมง่ายว่าปุ่มก็ได้ครับได้พี่ผมว่าผมไปก่อนแล้วกันอย่าพูดไปก่อนครับไปก่อนหมายถึงว่าเราทิ้งคนข้างหลังไว้ให้พูดว่าไปด้วยกันคนเราไปด้วยกันไปได้ไกลครับถ้าไปไวให้ไปคนเดียวถ้าจะอยากไปไวมากๆนั่งมอเตอร์ไซค์ไปครับทำไมอ่ะมันเร็วกว่าโอ้เพราะฉะนั้นพวกเราพร้อมไปด้วยกันไปได้ไกลเฮ้ยไป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 นะคะพี่โหน่งคะครับผมช่วงนี้ใกล้เวลาจะหมดละสำหรับคนที่อยากร่วมสนุกกับช่วงตลกของบรรทัดตอนนี้รีบส่งมาเลยเพราะช่วงนี้กำลังจะหมดลงแล้วเพราะเรามี
ช่วงใหม่เกิดขึ้นช่วงอะไรเนี่ยช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงใหม่เพื่อฉลองเข้าสู่ปีที่10ของรายการตลก6ฉากค่ะในช่วงตลก6ฉาก Amateur ช่วงนี้จะเปิดให้ทุกคนนะคะส่งคลิปล้อเลียนหรือรีเมคละครตอนไหนก็ได้ในรายการตลก6ฉากเพื่อชิงรางวัลและโอกาสพิเศษคือจะได้ร่วมมาเล่นในรายการตลก6ฉากเราด้วยได้ร่วมมาเล่นด้วยเหรอใช่ผมคิดตั้งแต่ทีแรกแล้วผมบอกประชุมทีมงานแล้วว่าเอ้ยน้องๆต้องอย่างนี้นะไม่ได้ส่งมาอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาเขามาร่วมสนุกด้วยไม่เชื่อผมนะครับเนี่ยคุณจะเวลาที่ไหนมานักหนาเนี่ยเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คนอยากมาเยอะแยะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งคลิปได้ที่นี่เลยนะคะเอ้าฮ่าฮ่าต่อเนื่องฮ่าฮ่าต่อเนื่องค่ะวันนี้มาจากไหนคะคุณอาร์ตมาจากคุณประพัฒน์สอนเบงจันทึกนะครับผมอยู่จังหวัดชัยนาทฮะส่งมุกนี้ถึงแฟนๆรายการตลก6ฉากทุกท่านเลยครับทุกท่านต้องรับชมรับฟังค่ะพี่โหน่งเป็นคุณพ่อน้องอาร์ตเป็นลูกนะได้ครับได้เลยครับลูกวันนี้ไปโรงเรียนมามีอะไรสงสัยจะถามพ่อไหมมีครับพ่ออะไรลูกพ่อครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันจริงปะครับอ้าวใช่สิลูกทำไมเหรอแล้วทำไมในลูกมะพร้าวไม่มีปลาครับในเมื่อมันมีน้ำเหมือนกันอ่ะแสดงว่ายังเด็กอยู่ป่ะเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กที่สงสัยไงใช่เพราะเวลาเด็กๆเนี่ยที่สงสัยอะไรก็จะถามถูกต้องกี่ช็อตดีครับพี่เอาไป3ช็อตเลยครับผมเดี๋ยวน้องอาร์ตนะกับพี่นะครับผม1 2 3แฮ่แฮ่แฮ่ฉันรักเธอเฝ้าเธอเฝ้าฝันเธอรักฉันเฝ้าฝันเฝ้าเธออะไรลูกทำไมราคาอาหารร้านเรามันเป็นแบบนี้ฮะยังไงลูกก็เนี่ยพ่ออ๋อมีจุดปกติแล้วรสนิยมเนี่ยเหรอลูกใช่ฮะร้านอาหารร้านอื่นเนี่ยมันจะลง30 40 50ไม่ก็ลงท้ายด้วยเลข5ลูกนี่ถือว่าเด็กน้อยมากๆเลยอ้าวนี่มันคือกลยุทธ์ในการค้าขายของร้านเราลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจ่ายตังเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอดีหรอกเออถ้าเราตั้งแบบนี้ไว้เนี่ยพอเราทอนตังไปก็จะมีเศษเหรียญลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่เอาหรอกพอมีเศษเหรียญมากๆปุ๊บที่เหลือก็เป็นทิปนอกได้กำไรจากการค้าขายแล้วได้ทิปจากลูกค้าอีกด้วยเหมือนได้กำไรเพิ่มเลยนะพ่อหัวแหลมเหมือนหัวลิงพ่อเขาเรียกชาญฉลาดยิ่งนักคอยดูไปเตรียมของเลยลูกได้ครับผมสุดยอดสุดยอดคุณครับค่ะไปงานสโมสรนั่นนู้นเลยนะฮะมากินข้าวค่ะลุงโอ้แต่งตัวไปแข่งเต้นลีลาดมาหนูไปแข่งเต้นลีลาดเหรอไม่อยากจะเมาว่าได้ที่หนึ่งด้วยนะลุงหน้าอย่างหนูน่าจะรำไทยเก๊กมากกว่าเอ้ามามาสั่งอะไรลูกลุงคะทำไมเมนูลุงมันตัวเลขเป็นอย่างเงี้ยคะมันเป็นสไตล์ลูกเดี๋ยวนี้ร้านค้ามันต้องมีจุดขายอันนี้เป็นจุดขายของร้านลุงงั้นหนูเอาข้าวผัดหมูที่หนึ่งนะคะข้าวผัดหมูหนึ่งแล้วก็ข้าวไข่เจียวค่ะข้าวไข่เจียวหนึ่งแล้วก็ข้าวกะเพราทะเลรวมค่ะแป๊บหนึ่งคอยดูลูกได้แล้วจ้าทั้งหมดใช่ไหมข้าวผัดหมู34ข้าวไข่เจียว 27.75 ข้าวกะเพรา 38.25 เท่ากับ100พอดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลุงขอคิดทีนะไม่ต้องคิดค่ะลุงตอนหนูสั่งหนูคิดเองเรียบร้อยแล้ว101เป๊ะค่ะใช่แน่นะใช่ดิมันต้องมีเศษสิไม่มีเนี่ยลุงขอบตานะลุงขอบตาแฮ่ขอบเตียงแฮ่ขอบคุณพ่อเทียบเอาหน้ามาขึ้นคนแรกน่ะแสดงว่าไอ้หนูนี่มันฉลาดมันสั่งพอดีเป๊ะเลยพีซพีซพีซก็เธอจะทรงเสียงหน่อยเอานี่ค่ะโอ๊ยไม่เอาแล้วค่ะแล้วค่ะหยิบประวางแล้วก็ไม่เอาเท่านั้นเออแปลกเนาะคนสมัยนี้ใจเร็วเปลี่ยนใจง่ายเหลือเกินใช่ครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชอบพี่อ่ะพี่ชอบหนูป่ะชอบป่ะชอบครับผมให้งั้นเราเป็นแฟนกันนะพี่ได้ยินผิดป่ะเนี่ยเป็นแฟนกันเป็นแฟนครับเป็นแฟนกันโอเคไหมคะเอาโอเคสิครับโถผมโสดด้วยอ่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเสร็จจากนี้เอาเราไปกินข้าวแล้วก็ดูหนังกันแต่ว่าดูหนังตอนนี้ถ่ายรูปก่อนนะคะมันจะได้อัพสเตตัสมองเฟซด้วยน่ารักจังเลยขอตัวแป๊บนึงครับ
โธ่เฮ้ยเชื่อป่ะว่ากูมีแฟนแล้วพี่ครับพี่คุยกับใครอ่ะผมคุยกับเพื่อนครับพี่ไม่ได้มีคนอื่นใช่ป่ะไม่ได้มีโทรหาเพื่อนแล้วก็จะบอกเพื่อนว่ามีแฟนแล้วไงเฮ้ยไม่น่าเชื่อสวยด้วยกระนังฟ้าเลยเฮ้ยอยู่ๆเขาบอกชอบฉันเว้ยชอบเธอก็บอกว่าขอเป็นแฟนเว้ยเดี๋ยวกินข้าวไปดูหนังช้อปปิ้งเสร็จไปไหนกันต่อกันโอ้โหไม่อยากจะคิดในคืนที่จะเป็นจะเกิดโอเคนี่ก่อนเว้ยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวรายงานต่อโอเคครับเป็นไรฮะเราเลิกกันเถอะเลิกกันใช่คือผมโทรหาพี่ปล่อยให้หนูรอนานพี่ไม่ให้ความสำคัญกับหนูทำให้หนูรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหนูทนไม่ได้หนูขอเลิกค่ะแต่พี่ไม่ได้มีใครไม่ค่ะลาต่อบายเลิกกับพี่ใช่ครับเมื่อกี้ก็บอกว่าขอเป็นแฟนกับพี่และตอนนี้บอกเลิกภายในไม่เกิน2นาทีพี่พี่ใจยังไงแล้วพี่โอ้โหคิดไม่ถึงน้องกูออกมาบอกแล้วกูน้องเมื่อกี้อะไรครับเราชอบเธอเธอชอบแบบต้องเปลี่ยนผู้ชายใหม่ต้องกลับคนใหม่อาจารย์ไหมคะเฮียสวัสดีสวัสดีเอ้ยไอตีเอาอะไรสั่งข้าวกลับบ้านหน่อยเฮียเอาเดี๋ยวเฮียครับราคาหาเหรอเฮียจุดขายของร้านเฮียลุงไปปรึกษาอาจารย์ธัญวัฒน์มาแล้วพูดว่าอยู่ตลาดหุ้นเหรอเฮีย ผมเอากะเพราไก่ไข่ดาว1ข้าวผัดผักรวม1ข้าวไก่ทอด1ทั้งหมด3กล่อง3กล่องเฮียรอสักครู่เอาเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับดูก่อนนะดูก่อนคิดตังค์กะเพราไก่ไข่ดาว 34.25 ผักรวม 29.25 ข้าวไก่ทอดเท่ากับ 91.25 91.25 อ๋อโอ้ต้องทอนนะสิอ๋อไม่เป็นไรดีกว่าเฮียผมไม่จ่ายเป็นแบงค์ร้อยแล้วเฮียแบงค์500ก็ได้นะแบงค์พันยิ่งดีเลย91.25พอดีเลยเฮียพอแบงค์100เฮียก็คิดลำบากทอลำบากไปแล้วนะเฮียวันหลังใช้แบงค์ร้อยแตกได้นะพกเหรียญมาแต่บ้านหนักกระเป๋ากระเป๋าหรือเป็นโรคไขข้อโอ้โหคนแล้วนะพ่อเอานะมึงเริ่มต้นเฮ้ยน้องครับครับอ่ะนี่เดี๋ยวน้องช่วยจัดพี่หน่อยตามนี้เลยนะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการเรื่องอะไรให้คุณลูกค้าสักครู่นะครับดีมากแม่ชอบบริการดีอย่างนี้นี่เองที่นี่เฮ้ยเป็นไงเบิร์กฮะมาแกสบายงั้นโอ้ขับรถเองเหนื่อยเฮ้ยผมขับให้อยู่แล้วมีปัญหามาช่วยๆกันพี่สบายดีๆเดี๋ยวแป๊บนึงโทรศัพท์ใครมาอีกแล้ววะครับสวัสดีครับผมฮะจริงหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างครับครับขอบคุณมากครับอันนี้ครับเฮ้ยพี่เป็นไรเป็นไรค่อยๆตั้งสติก่อนมีอะไรบอกผมเผื่อผมมีอะไรช่วยพี่ได้เอ็งจำวันนั้นเมื่อสองวันก่อนพี่บอกเอ็งว่าเมียพี่จะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนเขาพระป่ารถบัสพุ่งชนนกอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมียพี่อะนกมันเกาะท้ายสิบล้อจำพี่เดียวไหมเมียพี่จะไปกับรถคันนี้เมื่อเช้าก็เล่าเหมือนจะเป็นลางว่ามันฝันเห็นรถไฟอ๋อฝันเห็นรถไฟเป็นลางเปิดตัวที่บ้านจิ้งจกก็ทักพี่ก็ไม่คิดอะไรแต่นี่เขาโทรบอกตายทั้งคันคว่ำหมดเลยโอ้พี่เอางี้พี่ไม่ต้องเครียดอะไรมากพี่คนเราพี่มีพบมีภาพมีจากต้องมีเจอพี่ต้องอยู่ให้ได้พี่นึกถึงหน้าลูกพี่ไว้สิพี่เนี่ยต้องดูแลลูกไอ้เลี้ยงลูกเลี้ยงได้แต่เมียพี่เนี่ยมันไปไม่ทันรถมันยังอยู่บ้านอยู่มันไม่ตายกูเนี่ยกลับไปเจอมันกูจะตายกูสาปุกกูจะติดที่ห้าครึ่งมันดันไว้เล็กซี่เล็กซี่ไม่ไปเวลาฟังมากเฮ้ยเลิกอะไร
สียใจเมียตายบ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 ายเอ้ยแค่คุณทรงยิ้มผมก็มีแรงใจเริ่มต้นคนที่3เล่นได้แน่ๆนะลูกเอ้ยดูคนขายก็ไม่น่ากินสวัสดีครับเฮียเอานั่งๆๆเอาอะไรโอ้โหเฮียนี่ย่อยเงินอย่างกับน้ำแข็งยูนิตแตกมันเป็นกิมมิคของร้านมันสั่งเลยนะเอาข้าวไข่เกี๊ยว1เอากะเพราไก่ไข่ดาว2ผัดผักรวมมิตรข้าวไก่ทอดเกลือด้วย4กองนะเร็วนะเฮียหิวเอากลับบ้านหรือกินนี่เอากลับบ้านดีกว่าโอเคโอเค4กองคิดตังเฮียเท่าไหร่4กองก่อนนะไข่เจียว 27.75 กะเพราไข่ดาว 34.25 ผักผักรวม 29.25 ไก่ทอดเกลือ 36.50 127.75 ไม่มีเศษย่อยแล้วแทนพันอ๋อดีเลยโอเคนี่นะครบนะนี่มีเศษ25ตังค์ด้วยนะโอ้โหขอบคุณมากเลยใจดีเหมือนกับมาหาสมุทรจริงๆขอบคุณเลยฮะก็เอาเก็บยากเนี้ยผมมันหนักกระเป๋านะโอ้ยไรผมจะไปหยอดตู้เกมไปก่อนนะเฮียสวัสดีครับหายรวยแล้วรวยรวยได้ติ๊บป่ะยังไงพ่อนอกจากยังไม่ได้ติ๊บเนี่ยยังเอาแบงค์พันมาแตกอีกเนี่ยลมเรื่องความคิดเถอะพ่อเอานะมันต้องมีสักคนแหละที่เราได้ติ๊บเขาพ่อหมกมุ่นเกินไปนั้นเนี่ยยังไงพ่อก็จะรอจนกว่าวันนี้จะได้ติ๊บช่วงนี้คือช่วงตลก6บรรทัดครับผมนะฮะก็ยังส่งมากันได้นะฮะถ้าใครอยากจะได้เสื้อทีเชิ้ตนะฮะครับผมตลก6ฉากสวยๆไปใส่กันบอกได้เลยใส่ได้แอคได้ทั้งวันอ่ะทำไมอ่ะอุ๊ยโอ้โหมันไม่ได้ได้มาง่ายๆไงหล่อเลยใส่แล้วแบบโอ้โหยืดทั้งวันเลยแลกมาด้วยเสื้อยืดมุกฮาๆใช่ที่คุณส่งมานะครับครับผมมาจากใครอ่านชื่อให้ฟังหน่อยดิอ่านเขาชื่อว่า Mount Sensei Prometheus จริงแล้วคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมาจากกรีซแต่ย้ายลกลากมาอยู่สุราษฎร์ธานีย้ายมาไกลแล้วส่งมุกถึงอาจารย์คงชิงร้อยชิงล้านพี่เท่งพี่เท่งว้าวว้าวเริ่มไหมอ่ะมีอะไรมาถามหนึ่งอย่างครับครับอาจารย์อะไรเอ่ยมีรักจริงไปเลือกโนปัฒนาค่ะเนี่ยไม่รู้อะครับก็อาจารย์คงไงเฮ้ยมันอาจารย์คงยังไงอะครับคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงจะมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นไปเล่นนอกกลับประเทศกรีซไปตอนนี้เขาย้ายจากประเทศกรีซมาฮะมาอยู่ไหนมาอยู่เมืองปาร์คครับปาร์คอะไรอะปาร์คช่องอีกสักแป๊บนึงจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ฟรานซ์ที่ฟรานซ์ไหนครับผมฟรานซ์ทนเนี่ยครับผมไม่เอาเอางี้ห้าเหมือนกันแต่ผมให้3 3ช็อตไม่3ช็อตแต่ขอเป็น3ว้าเป็นว้าวๆ3ว้าอ่ะ1 2 3ว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสนใจสินค้าชิ้นไหนอยู่ไหมครับวันนี้เรามาดูแอร์ค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เครื่องปรับอากาศที่มี Air Sleep Sensor ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมขณะนอนหลับทำให้คุณลูกค้าเนี่ยไม่หนาวเกินไปทำให้นอนหลับสบายทั้งคืนเลยครับผมเอ้ยดีอ่ะเอ๊ถ้ามีคนซื้อให้เนี่ยวันนี้คงนอนหลับฝันดีแน่ๆเลยแต่อยากได้เหรองั้นผมเอาตัวนี้แล้วกันครับตัวนี้นะฮะครับอยากซื้อให้เขาครับเป็นเซ็ตเขาเหรอใช่แล้วจ้ะน่ารักจังเลยอยู่อุ้ยแอร์สลีปนะมีไว้ในห้องนอนจังเลยอ่ะอยากนอนหลับฝันดีจะมีใครซื้อให้มั้ยนะเอาอะไรอีกไหมคะวิดูสิโหตู้เย็นใหม่
ถ้ามีไว้ที่บ้านเนี่ยหน้าร้อนแบบนี้เอาไปทำไอติมคงจะดีเนาะตัวเองก็ทำไอติมให้เขาด้วยนะถ้าทำให้เขากินด้วยเนี่ยเอาไปเลย1ตู้ซื้อให้เขาอีกแล้วเหรอทำไมซื้อให้แฟนซื้อไม่ได้ล่ะคะน่ารักจังเลยน้องครับตู้เย็นด้วยโอเคครับโอ้ตู้เย็นครึ่งใหญ่มากเลยอ่ะถ้าได้เป็นเจ้าของคงดีเอ๊จะมีใครซื้อให้มั้ยนะจะส่งให้นะครับผมได้ครับผมอุ๊ยที่รักอันนี้เค้าเรียกว่าอะไรอะคะเอาหม้อหุงข้าวมา10ใบเลยนะครับ10ใบฮะที่บ้านครอบครัวคนเยอะตัวเองเค้ายังพูดไม่จบประโยคเลยนะรู้เปล่าว่าเค้าคิดอะไรอยู่อ่ะตัวเองน้องมันคิดอะไรอยู่ไม่ต้องถึง10ใบก็ได้เราก็แค่ใบเดียวมีใครจะซื้อให้มั้ยนะนี่คุณถ้าคุณอยากได้อะไรเนี่ยคุณซื้อเลยเพราะตังค์มันอยู่กับคุณก็เงินอยู่กับคุณทุกบาททุกตังค์อ่ะเงินผมทั้งนั้นผมก็ซื้อไปดีจะเสียงดังทำไมเนี่ยผมจะเสียงดังแล้วทำไมอ่ะก็เนียนๆซื้อให้ก่อนจะเสียงดังทำไมแล้วเงินอยู่กับผมไหมอยู่กับฉันเออนู่นคุณอยากได้คุณซื้อไปแค่นั้นเองอยากได้ก็ซื้อจะเสียงดังผมจะเข้าห้องน้ำก็ไปสิเอาเงินมา2 บาทไปฉี่ที่บ้านเปลืองแค่คุณทรงยิ้มทอมก็มีแรงใจน้ำมันนี่ขยันนะวันยงวันหยุดแกทำงานอยู่เลยเออดิแล้วก็ผมก็ต้องใช้บริการกันหน่อยเสื้อมีตัวเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยเหม็นนี่ไปว่าเขาอ่ะขอบคุณครับเมียขอบคุณครับโอเคโอเคขอบคุณครับเมียเสื้อแกนี่ใส่ซ้ำมาใช่ไหมคือช่วงนี้เนี่ยฝนเช้าก็ตกเย็นก็ตกมันแบบคือฟิลมันเหมือนอันอยู่อังกฤษอะอังกฤษเลยเหรอเฮ้ยนี่แกเคยไปอังกฤษมาด้วยเหรอไม่เคยไปฟังอะไรมันอย่างมากก็ใช้อังกฤษตางูนี่แหละนี่เราบอกให้นะอากาศมันแปรปรวนเหมือนฉันอยู่ในเกาหลีอะอังกฤษแล้วก็มาเกาหลีนี่คือเคยไปอีกไหมไม่เคยพอดูบรรยากาศร้านใหม่เฮียพันนี่ทำไมฉันนึกว่ามันอยู่ในแบบพวกจีนอะไรพวกเนี้ยเคยไปจีนไม่เคยบ้าอะไรน้ำหน้าอย่างมันไหนได้แต่ฮ่องกงฟู้ดเลยดิก็จีนเฮ้ยทำไมเธอพูดไม่เพราะเลยเธอหน้าตาสวยเธอไม่ควรพูดอย่างนี้นะบอกให้เนี่ยแล้วอย่างร้านน้ำมังเนี่ยทำไมคือแบบมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในบรรยากาศญี่ปุ่นยังไงไม่รู้อะแล้วเคยไปไหมไม่เคยมันหมายถึงญี่ปุ่นดินแดงเราล่มเฮียพันเนี่ยบอกให้นะสไตล์แบบเหมือนแบบอยู่ประเทศนี่เลยอาร์เจนตินาไงไม่รู้ไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไปขี้โมเฮียข้าวเดี๋ยวผมกลับเอาเฮ้ยไปด้วยดิวะแกเฝ้าอยู่นี่แหละเฮ้ยตอนนี้เหมือนพวกแกทิ้งฉันอยู่ในประเทศโอ้เหมือนพวกแกทิ้งฉันอยู่ในประเทศบังกลาเทศเลยนะเว้ยอ้าว2 คนไปแล้วเหรอไม่รู้ไปไหนเนี่ยเฮียแต่เฮียหนูขอติเตียนร้านเฮียหน่อยน้ำหมดมันแห้งเหือดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟิลอียิปต์เลยอ่ะเออเอาให้มันแบบดีๆหน่อยเอ้ามองอะไรเงี้ยนี่มองไปถ้ามองอย่างนี้นี่ตำรวจรัสเซียจับเลยนะเออเฮียเออสนุกดีอ่ะแล้วแว่นเฮียเนี่ยผมบอกให้ผมเคยเห็นที่ไหนสิงคโปร์โคตรฮิตมาไงถอดไปกำลังมันโอ้โหบอกให้นะเนี่ยแบบอย่างเจ้อ้วนอ่ะผมก็นึกว่าตุ่มบราซิลเออแล้วโหดเฮ้ยเหมือนเสียงกลองที่บราซิลเลยอ่ะเออใช่แบบขอทีเฮ้ยเหมือนกลอง2 ใบเลยเฮ้ยอันนี้เหมือนกลอง2 ใบที่เฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่แองกิล่าแองกิล่าเอ้ยเอาอีกเลยเอาเลยไปมันเลยโอ้แล้วผู้หญิงเนี่ยสู้เลยเหมือนช้างป่าแอฟริกันเลยครับเลยไอ้ขาวด่านนี้ผ่านยังเฮ้ยโถกระจอกแกไปทำเควสก่อนดิวะเควสคืออะไรวะเควสคือภารกิจเว้ยรอเออต้องทำป่ะต้องทำเวลมาได้อัพขึ้นเยอะๆเวลด้วยเหรอเออครูไม่เคยอนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนค่ะเก็บค่ะแต่คือครูเพ็ญศรีคะเนี่ยกำลังหาข้อมูลทำรายงานเพาะชำอยู่ค่ะเพราะพวกเธอใกล้ชิดกับเทคโนโลยีเกินไปมันจะทำให้พวกเธออ่ะ
มีข้อบกพร่องในการเป็นนักเรียนและนี่ก็เป็นข้ออ้างมากเลยห้องสมุดก็มีไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดของโรงเรียนหรือห้องสมุดของประชาชนตรงนั้นน่ะมีที่หาข้อมูลค้นคว้ากันเยอะแยะไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือค่ะแต่ครูครับการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วกว่าการไปใช้อุ๊ยนะอ้างหน้าอ้างหลังครูเนี่ยครูเรียนวิชาครูมาพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาที่เรียนมาให้นักเรียนนั่นเองก็ไม่พร้อมที่จะรับเปิดอยู่นั่นน่ะโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีมันจะลดประสิทธิภาพการเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตลิฟโทรศัพท์มือถือทุกคนค่ะมาวางค่ะแกก็ฉันหาข้อมูลอยู่นี่ว่าอย่าสลับกันนะเคสเหมือนกันเนี่ยนี่ทุกคนรวยจริงๆเลยที่ค่าเทอมน่ะผ่อนไปเสอะเปิดหน้า23ค่ะพร้อมนะคะคาบแรกวันนี้นักเรียนสดชื่นครูก็สดชื่นพร้อมสอนค่ะมานักเรียนคะวิชาตัดต่อกิ่งนะคะครูจะตัดต่อกิ่งฝรั่งนะคะจะได้เรียนรู้แล้วก็นี่เป็นข้อสอบแล้วลูกนะอ๋อก็มาไลฟ์เหรอคะขอบคุณค่ะตัดต่อกิ่งฝรั่งนะลูกนะแป๊บเดียวร้อยไลค์แล้วอ่ะขอบคุณครูครับเดี๋ยวสิพี่ขอบคุณครูจิรวัฒน์ที่มากดไลค์อ่ะเห็นไหมคะสอนจริงฉันว่าโรงเรียนน่าจะออกกฎไม่ให้ครูพกมือถือบ้างนะทำไมอ่ะดูดิประสิทธิภาพในการสอนจะได้ดีขึ้นป่ะนี่ได้เรียนอะไรบ้างเนี่ยกระดานค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกคนด้วยนะแป๊บนึงนะพี่ครับไปปะไปพี่ได้ขึ้นแท็กซี่อยู่เว้ยไปไหนพี่ไปท่าเรือพี่อ๋อท่าเรือนะเนี่ย ใช่ดิดูดิวะทำไมจะไม่ดูสมน้ำหน้ามันวะไอ้พวกเป็ดเนี่ย มันแพ้ทั้งในเล้าและนอกเล้าเลยเว้ยนี่มันไม่รู้เหรอว่าคำว่าแพ้มันกินไม่ได้อ่ะไม่ใช่อาหารกินได้ทุกวี่ทุกวันเ นี่ยไงเขาถึงบอกว่าถ้าพูดถึงอาหารน่ะจะมีเป็ดปักกิ่งใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลน่ะเป็ดปากเก่งเว้ยโทษทีพี่มันรู้อะไรมันตัดหน้าพี่โทษทีเปล่าไม่มีอะไรมีอะไรตัดหน้าไม่รู้คำถามมีเดี๋ยววะแหมมีอยู่ใครเอางี้เป็ดอะไรเอ่ยขี้มูจังเลยพิษเฉลยดีกว่าเป็ดแดงมันแมลงวันมันตัดหน้าพี่พี่เห็นด้วยเหรอแมลงวันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมไม่แน่ใจถ้าจะใช่พี่มันเสียงมันเฮ้ยพี่ขับดีๆนะพี่ผมไม่อยากให้มันเกิดอุบัติเหตุอ่ะโทษทีพี่สบายพี่เอาอีกเหรอได้ดิเป็ดอะไรเอ่ยชอบอยู่แต่กับวันเก่าๆไม่พัฒนาไปไหนเลยเฉลยนะเป็ดแดงไงเฮ้ยพี่โทษครับนี่มันมีแมลงเดือนตัดหน้าครับพี่แมลงเดือนคือแมลงวัน30ตัวครับพี่หรอพี่เอ้ยครับพี่จําพี่ไม่เจ็บใช่มั้ยก็ดีนะบอกมันนิ่มอ่ะครับพี่ต้องระวังปากด้วยนะพี่นะกระทบอะหมายถึงว่ากระแทกอะไรเงี้ยพี่ต้องระวังนิดเดียวอะผมไม่กลัวอะไรกลัวแค่ปากอย่างเดียวแหละพี่โอเคพี่มีอีกอันหนึ่งเว้ยยังไม่หยุดดิเฮ้ยใครวะพี่ผมไม่เห็นใครเลยนะเขาขายของไม่ยอมหยุดพวกเนี้ย
เอางี้เป็ดอะไรเอ่ยที่ชอบเล่นบอลเพื่อสุขภาพแต่ไม่เอาถ้วยสักทีโอ้โหตอบเร็วมากเป็ดแดงพี่เป็นไรเปล่าพี่เฮ้ยโทษทีพี่พอดีไอ้แมลงวัน30ตัวมันบินกลับมาอีกทีพี่ไม่เจ็บอะไรเนาะเอ้าไม่มีเลือดที่ปากไม่มีอ๋อโอเคแล้วก็มีเลือดไหลถ้ามีเลือดไหลก็จบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันถามอีกคำถามนึงนะเป็ดอะไรเอ่ยชนะทุกทีมเฉลยเป็ดแดงพี่นี่ผมชมทีมพี่แล้วนะก็ไม่จริงใจอะฮะคุณบอกว่าเป็ดอะไรแค่ทั้งทีมึงพูดเป็นไงได้ไงครับน้องเพราะว่าผมก็มีแพ้บ้างนะครับทีเจอทีมใหญ่ก็ชนะเจอทีมเล็กมันก็เล่นเหมือนทีมเล็กเลยครับคือมึงลงไปเลยฮะลงเหรอครับผมก่อนที่มึงจะโดนเป็ดจิกครับถ้ามันไก่จิกผมก็จิกได้ครับไปดีหรือจะให้กระพือปีกเป็ดตบครับโอ้กระพือไม่ขึ้นแล้วมันอ่านครับรีบไปเลยครับไม่รู้จัก JK ทะละ JK Rolling รีวิวเข้ามาสู่ช่วงนี้ละค่ะกับตลกหอบบันทัดเล่นช่วงนี้ใช่แล้วค่ะแล้วบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยส่งมานะคะจากโซ่พี่คนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกส่วนส่งมุกถึงใครเขาไม่ยอมบอกไม่บอกนะฮะไม่บอกเราก็ไม่อ่านนะครับครับผมอ่านแล้วจ่าส่งมาแล้วลุงพันเป็นคุณตาแพ้เป็นพยาบาลส่วนคุณดะเป็นคุณหมอโอเคอ่ะมาค่ะหมอตาป่วยเป็นอะไรล่ะครับคุณตาเป็นโรคอหิวานะครับผมเดี๋ยวผมให้ยาและการรักษานะครับโอ้อหิวาเลยครับหมอเชิญตาจ่ายค่ารักษาช่องเวิร์กพอยต์เลยครับช่องอะไรครับหมอ23ครับคุณตาคะ30บาทค่ะทำไมเก็บแพงจังในทีวีบอกว่าอหิวาเป็นโรคระบาดแพงอารมณ์เมื่อกี้นี้เหมือนนี่เลยนิ่งสองสัปดาห์นี้ฉันไม่อยู่นะแกอะไรจะไปไหนไม่ชวนเพื่อนฝูงไปไม่ได้ฉันเป็นคนเดียวทำไมฉันจะกลับอุดรธานีฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องอะไรอ่ะฉันจะถามพ่อกับแม่ว่าแจ้งเกิดช้าไปกี่ปีฉันน่าแก่กับพวกแกสองคนมากเลยอ่ะโอ้ยแกไม่กินโยเกิร์ตหรือเปล่าเนี่ยเลยพามาร้านนี้ไงคนสวยดีๆวันนี้มาถือว่ามาสั่งสารพูดคุยนัดเออใช่ป่ะพี่เอาโยเกิร์ตเพราะว่าพี่กำลังลดหุ่นขอเป็นรสไม่สังกรรมนะคะอะไรของแกเนี่ยรสไม่สังกรรมก็รสธรรมชาติไงแกฉันเคยได้ยินคำนี้ทำไมที่ไหนตกเก้าอี้เลยเอาเหมือนกันเอาค่ะโอเคได้ค่ะสวยเนาะอยู่พอกินโยเกิร์ตโอ้นี่มีเรื่องจะเมาว่าว่าปรึกษาเลยดีกว่าลิลลี่คือฉันเนี่ยนะเพิ่งไปเจอผู้ชายมาเมื่อวานก็หน้าตาก็โอเคแต่งตัวก็โอเคและพอแบบสบตากันปิ๊งๆอ่ะเขาก็เดินเข้ามาหาฉันเว้ยแล้วก็บอกว่าคุณครับคุณครับขอไลน์ได้ปะครับขอไลน์แล้วแกให้ได้ปะยังวะก็ฉันไม่รู้นี่ว่าว่าแบบควรให้หรือไม่ควรให้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวมาปรึกษาแกก่อนนะลิลลี่นี่ฉันก็เจอเหมือนกันอ้าวมีเคสผู้ชายคนนี้คือแบบรวยมากเฮ้ยแกระดับมหาเศรษฐีบ้านมีเรือยอทเฮ้ยผู้ชายแต่งงานอะไรรสนิยมเฮ้ยมากคือฉันน่ะอยากมาถามแกก่อนไงเพราะว่ารวยฉันก็เลยแบบอยากให้แกตัดสินใจช่วยมาถามฉันใช่คือยังไงแกปรึกษาเรื่องอะไรเนี่ยจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีหรือจะตัดดีอะแกเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดฉันก่อนเร่งด่วนคือยังไม่ได้เริ่มไงแต่จะเริ่มหรือไม่เริ่มดีเนี่ยว่ายังไงวะแกคิดให้ฉันหน่อยสิลิลี่แกแต่ฉันก็ด่วนเหมือนกันนะเว้ยเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าจะตัดดีหรือจะต่อแหวนหยุด stop ฉันปรึกษาก่อนดังนั้นเรื่องฉันต้องมาก่อนฉันก่อนฉันจะคุยแกนี่เรื่องของฉันมาว่ายังไงดีแกฉันก็อยากพ่อแกสองคนจ้องมาที่หน้าของฉันแกคิดว่าหน้าอย่างเงี้ย
มีแฟนกับเขาเหรอถามอยู่นั่นน่ะก็น่าแกดูมีประสบการณ์น่าจะแก่แต่ฉันยังไม่เคยมีผัวจบไหมจบเออไม่ต้องถามผู้ชายอีกแล้วถามเรื่องอื่นขอบคุณค่ะนี่ซุปเปอร์มวยไทยต้องอย่างนี้ยับเข้าไปตีอ้าวคุณอะไรอ่ะฮะวางดิทำอะไรอ่ะขนมอ้าวไหนคุณบอกคุณจะลดความอ้วนไงลืมโอ้โหนี่ลืมนี่ขนาดลืมเต็มกล่องขนาดนี้นะคุณไม่ได้กินนานแล้วอ่ะพุงมาแล้วนะพุงมาแล้วนะเราเนี่ยฮะเดียวได้มั้ยนี่เดี๋ยวสัญญาเลยสัญญานะ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 ผมช่วยคุณลดความอ้วนไหมล่ะยังไงอะคะช่วยกันไงอ๋อแบ่งกันทานเราจะได้ไม่ต้องอ้วนไปคนเดียวหุ้ยน่ารักจังเลยอยากกินชิ้นนี้อร่อยมากเขาไม่กินช็อกแลตคุณผมหยิบก่อนนะมือใครโดนอยู่มือคุณไงคุณโดนครึ่งเดียวไงผมอีกครึ่งไงเอางี้อยู่ระหว่างกลางใครกระชากได้มากได้น้อยไม่ได้เดี๋ยวมันเสียทรงค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่จะได้สิทธิ์ไม่ได้ค่ะหนูโดนโดนัทก่อนนะหนูต้องมีสิทธิ์ได้กินก่อนมันไม่เกี่ยวว่าใครจะโดนอะไรก่อนนะคุณนะอย่าทำตัวเป็นเจ้าโคเจ้าของเดี๋ยว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 อะไรพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะคนที่ซื้อกล่องนี้มาก็คือหนูคุณเป็นคนซื้อใช่แต่ผมบอกจะช่วยคุณชิ้นสุดท้ายนี่ก็น่าจะเป็นของขวัญสำหรับผมไม่ใช่สิคะหนูเป็นคนซื้อโดนัทกล่องนี้มาดังนั้นชิ้นสุดท้ายต้องเป็นปล่อยปล่อยนี่หัวเนี่ยอะไรอะไรพูดมึงกูเหรออะไรล่ะเมียจ๋าใครใครและใครให้จับบอกแล้วใช่ไหมไอ้โหน่งว่านี่เป็นของฉันก็รู้แล้วไงแล้วเมื่อกี้ขึ้นเสียงทำไมหัวก็ลองซ้อมเองนั่นแหละมึงซ้อมเหรอหัวนี่มึงกับหัวเลยเหรอเออไหนทำยังไงจ้าจ้าโดนัทชิ้นนี้เป็นของใครเมียจ้าต้องให้คุณใช่ต้องให้ช็อกแล้วเนี่ยมดจะกินหูแล้วดูสิอารมณ์ขึ้นนะก็อยากของหวานอีกขอครึ่งนึงนี่อ๋อผมไม่กินแล้วอิ่มแล้วหูกินรอสองชิ้นน้ำชิ้นอิ่มครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็มาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับผมในช่วงของ Buffalo นั่นเองนะฮะครับผมแน่นอนเมื่อเจอกับเราสองคนแล้วก็ต้องพบกับอะไรดีเกี่ยวกับการโจ๊ะมุกถูกต้องครับเริ่มกันเลยดีกว่านะจัดมาสิเอาเป็นแบบว่าเข้าขากันเลยเดี๋ยวในเรื่องของการโจ๊ะมุกกันเลยนะเดี๋ยวปูมาพับชงปุ๊บเลยนี่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 น้องด่าครับครับอันนี้นะครับเป็นคู่แข่ง iPad มาเล่นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวคือด่าเนี่ยต้องถามพี่ว่าพี่อันเนี้ยยี่ห้ออะไรอ๋อนี่ยี่ห้ออะไรเออเอาใหม่ๆๆท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับผมเป็นคู่แข่งของ iPad เออแล้วมันเปิดยังไงอ่ะเวลาเปิดเดี๋ยวๆๆคือเองต้องถามพี่ว่าพี่อันเนี้ยมันคือยี่ห้ออะไรอ๋อยี่ห้ออะไรครับๆใช่ป่ะแล้วพอดัดใช่ป่ะพอดัดถามเสร็จป่ะพี่ถึงได้ตบมุกไงอ๋ออืมโอเคๆนะสั้นๆจ้ะพี่ครับอันนี้คือยี่ห้ออะไรครับรอเลยนะจัดมานี่นะครับเป็นคู่แข่งของ iPad พี่ครับให้ผมถามว่าอะไรนะง่ายๆสั้นๆคือเพียงแค่น้องดะถามพี่ว่าอันนี้คือยี่ห้ออะไรคือพี่พูดแค่ว่านี่คือคู่แข่งของ iPad ครับเออโอเคเอาใหม่นะครับอ่ะเอาเลยท่านผู้ชมครับนี่คือคู่แข่งของ iPad ครับผมนี่คู่แข่ง iPad เลยเหรอเนี่ยใช่ครับผมอ๋อคู่แข่ง iPad เลยใช่ฮะเออไปจบดะจริงๆมึงกับกูทำไมอีกอ่ะไปชั้น5ไปขึ้นไปหาเสียตาไปขึ้นไปทำไมลาออกจากวงการบันเทิงเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้เอ็งเล่นตลกไม่เป็นนะดะพี่ชงมาดะต้องถามดิ
แต่ผมถามพี่พี่ถ้าดูที่เส้นคอนเสิร์ตไอ้ที่โลกหมุนป่ะโลกหมุนเนี่ยไอ้ที่คุณลองไปเปิดดูวิชาทั้งนั้นอย่างนี้แล้วกันนะดะถามแล้วพี่เนี่ยจะเป็นคนแบบว่าชงให้เองคอยดูจังหวะในการชงของพี่นะวันก่อนพี่เมียผมเนี่ยด่า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 ไม่หยุดเลยพอผมยกมือเท่านั้นแหละเงียบกิ๊บเลยจังหวะนี้นะพี่เนี่ยจะรอชงด่ากันจังหวะเนี่ยคือจังหวะเอ้ยเอ้ยพร้อมเงียบกิ๊บเลยเจอกับเมียใช่ป่ะเจอกับเมียเมียมาด่าให้ขอบคุณนะจังหวะเนี้ยอ๋อคือจังหวะนี้ต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วโอเควันก่อนนะเมียผมน่ะด่าด่าด่าเองเลยยกมือตบเลยเหรอวะอันนี้คือแบบที่ผิดอ๋อเออซ้อมอีกอย่างอย่าเล่นอีกอย่างเอามาเอามาวันก่อนครับเมียผมเนี่ยด่า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 พอผมยกมือนั่นแหละเงียบกิ๊บเลยเสร็จปั๊บพี่จะคอยชงด่าแล้วนะจังหวะเนี้ยจังหวะนี้จังหวะเนี้ยเห็นป่ะขนาดกูยังไม่ได้ชงนะเว้ยพี่เสียงหัวลอกเข้ามาในห้องส่งแล้วถามจริงนะปีเนี้ยแกแกเกิดปีฉลูใช่ไหมทำไมวะทำไมต้องเกิดปีฉลูเฮ้ยนะฮะจังเลยจังวันหลังจะพาไปแก้ชงเนี่ยโดยวิธีการยังไงอะฮะมีหลายวิธีนะใช่ใช่ใช่ป่ะใช่วิธีการแก้ชงอย่านั่งใกล้ถังมิกเซอร์เห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพอดะเล่นมุกล่าปาที่รอคอยตกตุ้มแหมยัด500ให้ตะก้องหัวเลาะแกน่ะวันนี้นะครับผมกับในช่วงของบัฟฟาโลนะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนเลยครับผมลาก่อนแล้วมาอยู่ไหนวะอะไรฮะลาก่อนแล้ววันนี้คือช่วงตลก6วันเลยครับผมพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้วันอะไรวันหยุดโถวันหยุดรู้แล้วว่าหยุดวันหยุดเพราะอะไรเขาไม่ไปไหนกันไงโอ้ยวันแรงงานเหรอวันแรงงานนึกถึงใครฮะพี่นึกถึงใครนึกถึงผู้ใช้แรงงานอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นศิลปินที่แบบว่าที่ชื่นชอบและเกี่ยวกับใช้แรงงานอะไรเอ้าไม้ไทสันดิเฮ้ยพี่ลมพรไม้พี่ลมพรเออผมชอบเพลงของพี่ไม้พี่ลมพรเพราะว่าพี่ไม้พี่ลมพรเนี่ยแต่งเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานแล้วก็คนที่แต่งในส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์สลาบังเอิญจริงๆเลยว่าเรามีลูกศิษย์ก้นกุฏิของคุณครูสลาเอ้าอันนั้นครูสลาแล้วอันนี้ใครอ่ะครูถลาอันนี้ครูถลาหน้าเหลี่ยมนะฮะเอาอะไรคนเราอ๋อลูกทุ่ง1เพลงเอากลิ่นไอพี่ไม้พี่ลมพรเนื้อร้องกลิ่นไออาจารย์สลาแต่เราต้องร้อง3คนนะลอยพินมา
สู้ทนสร้างฝันทำงานวันแบ่งของเราเพื่อครอบครัวพี่น้องเราให้พ่อแม่อิ่มสบายเหน็ดเหนื่อยยากแค้นจะขอทดแทนบุญคุณจนตายแรงงานหยาดเหงื่อสุดท้ายทนกันไปเพื่อบ้านของเราแรงงานอยากเหงื่อสุดท้ายสู้ทนกันไปเพื่อบ้านของเราโอ้ไงยอดเลยทีเดียวก็คือสู้กันครับสำหรับคนที่ใช้แรงงานขอให้มีกำลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปครับผมนะครับผมใครที่ได้ฟังเพลงนี้ในรายการตลกหกฉากของเราพรุ่งนี้อยากจะเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานใช้แรงงานด้วยการฟังยินดีมากๆเลยนะครับผมพวกเราสามารถสิบก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแรงงานทุกท่านด้วยครับนะครับผมมีความสุขมากๆในวันแรงงานวันจันทร์หยุดแล้วขอให้พักผ่อนให้เต็มที่ครับผมเจอกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนไปเล่นเกมกันครับผมอยากจะเชิญไปดูจริงๆเลยมันตื่นตาตื่นใจจริงๆนะอลังการกับที่นี่เลยนะฮะที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตฮะเป็นสวนสนุกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพไปที่ซอยสุขุมวิทซอย22ครับบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมนะฮะจะมีโอกาสได้สัมผัสไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริงนะฮะมีกว่า100ตัวนะครับตื่นตาตื่นใจกับโชว์เนี่ยบอกได้เลยว่าอลังการมากและโปรโมชั่นสุดพิเศษฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตสนุกได้ทั้งครอบครัวเลยครับและในช่วงนี้ครับอยากให้ทุกคนเข้าไปร่วมสนุกชิงรางวัลกันชิงรางวัลไดโนเสาร์แพลเน็ตได้ที่ Facebook รายการตลก6ฉากครับไปร่วมสนุกกันหลังจบรายการตลก6ฉากนะคะเข้า Facebook เลยไปดูว่ามีอะไรรออยู่ไปเล่นเกมกันใน Facebook นะฮะอ่ะเบอร์อะไรครับ3 4นะอ่ะ2 1ใบ้คำด้วยการวาดภาพ1คนถ่าย4คนวาดวาดกันคนละคำตาเป้ลงขึ้นขึ้นลงวันนี้คำจะมี3พยางค์นะครับ3เหรอครับทำไมมันเหมือนกันหมดเลย2 9 3คล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันหมดได้พี่ได้อยู่แล้วตอบเลยครับตอบว่าขึ้นลงขึ้นมันคืออะไรล่ะบันไดเลื่อนตอบยังครับบันไดเลื่อนตอบนะฮะตอบครับบันไดเลื่อนถูกต้องอาจารย์หน่อยโอ้อาจารย์สอนแล้วเอาเลยเอางี้ดีกว่าผมวาด3อันเลยไปทาย4คนแล้วโอ้โหทาย4คนแล้วไปไปไปทายอาร์ตไปจริงไม่ได้ไปด้วยเก่งอีกแล้วให้เขาให้เขาเดี๋ยวยิงกูเลยวาดเองหมดเลยวาดเลยไปไอ้ตอบได้เลยพี่เจ้าเฮ้ยเอาเลยเราต้องได้ตอบทั้ง3คนน่ะช่วยกันช่วยกันน่าเหมือนมากอ่ะ2ครับทองโกบอนไม่ตัดเต็มบอนนะบอนโอ้ยสุดมาจากไหนเขาบอกนี้มาใช่แต่นี้มันมาประวัติช่วยถือหน่อย3คำ3คำ1 2 3ครับ3พยางค์ยังยากมันไม่แน่น้องแผลจะตอบมันไม่ยากนะไม่ยาก3นึกถึงดินึกถึงดีนึกถึงยังไงอันนี้บอกเลยโย่งพวงนงเออให้โบเขาพูดเลยได้ใช่น้าเหรออาพี่เองเออ
เท่อะไรงงอ่ะเต๋อเด่นโดนไม่ถ้ามองคนๆก็จะมองว่านี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเฮ้คือคนสงสัยนี่อะไรนี่อะไรนี่นี่นี่อะไรจำปวดมันยากจริงง่ายไหมวัดง่ายวัดในสื่อสารมันง่ายมากสามนะตอบครับผมต้องตอบแล้วครับตอบมาก่อนเลยมัวแล้วกันนะโน้ตชอยแอร์พอจะไปโน้ตชอยแอร์ข้างนอกอันนี้โดนความหมายอะไรเลยไม่รู้อ่ะเฉลยเฉลยคือนิชคุณนิชคุณเนี่ยเขาเอชาเอชาชะชะองชะองเลยชะไงคุณนี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งเคลียร์นี้เคลียร์ตั้งแต่อันนี้ดีกว่าอ่าไงผมมองภาพอ่ะนี่นี่อะไรอ่ะนี่อันนี้จะเป็นอะไรนี่อะไรอ่ะนี่ออกไปแล้วนะออกไปแล้วแต่ไม่พูดไงถ้าเป็นคนตายอะไรนี่เมื่อกี้เขาพูดนะเมื่อกี้เขาพูดนะคือนี่เมื่อกี้ใบนี่อะไรอ่ะนี่อะไรตอบให้ด้วยอะไรนี่อะไรนี่ไล่นี่ไล่นี่ไล่นี่นี่นี่ชาองค์ชาองค์เอ้ยชาชานี่ชาคุณคุณสายไงนี่แน่นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวพอเฉลยแล้วอ๋อเลยมากไม่อ๋อเฉลยแล้วก็ยังไม่อ๋อลึกมากเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีหนูขอเปลี่ยนหัวหน้าอ้าวคุณแม่อันนี้เสมอป่ะอ๋อเมื่อกี้ถูกพี่ถูกเด้อคนชนะไปเลยไปเรื่อยไปเรื่อยถูกคนชนะมีคำคมมาฝากฟังคำตำหนิของคนมีปัญญาดีกว่าฟังคำเยินยอของคนเขาดีๆดีนะนี่ดีอาชาลูรออยู่นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะไปชมฮาเหมือนกันเลยแต่พวกวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับใช่พี่ก็เป็นอาจารย์ทางด้านปรมาจารย์ตลกของผมไปส่วนพี่ก็คือไม่นับถือเองเป็นลูกศิษย์แล้วกันเฮ้ยทำไมอ่ะนะทำไมอ่ะอย่างเองเนี่ยมันปั้นยากเชื่อพี่ดักเชื่อพี่ไม่ออกจากวงการมาเธอไปซะแล้วไปทำอะไรจะให้ไปทำอะไรแล้วแต่เข้าสู่10ปีของตลกหกฉากโอ้นี่10ปีแล้วเหรอเร็วมากเลยนะพี่10ปีแล้วนี่พี่หนงมาตั้งต้นเลยนะพี่หนงเริ่มตั้งแต่ยังไม่ทำฉากเลยผมเพิ่งโหสั่งสร้างฉากคนเดียวอีกแล้วจริงๆเราต้องใช้สตู3นะเพราะเป็นสตูใหญ่อันนี้สตูแค่นี้ยังเล็กๆนะครับจริงๆเราสร้างเต็มสตู3เลยโอ้ผมก็ต้องเขาก็ต้องสั่งรื้อออกผมไปโอ้โหมันเยอะงบเยอะจัดแล้วก็หักผมไปเดือนละ 2,000 2,000 หักผมทำเองหมดฮะที่เวิร์คพอยต์นะฮะทุกรายการนะฮะกู้อีจู้เนี่ยผมลงทุนไปเกือบ200ล้านคนเดียวเลยเหรอพี่คนเดียวครับผมนะตอนนี้คุณปัญญาก็หักผมเดือนละ 2,000 2,000โอ้ยกี่ปีนี่จะได้200ล้านคืนเนี่ยไม่เป็นไรฮะถือว่าเราทำงานครับผมโอเคโอเคนอกจากจะทำฉากมีส่วนร่วมในฉากก็มีส่วนเล่นบทด้วยเหรอผมต้องมาประชุมครับผมตายแล้ว10โมงเช้าร้านบะหมี่เปิดนะฮะ9โมงถึงสตูก่อนครับผมทำอะไรฮะประชุมฉากครับอ๋อประชุมประชุมว่ามุกนี้อะไรยังไงเมื่อกี้พี่เพิ่งขอครบครบกันแล้วไงแล้วก็เลิกกันเรียบร้อยตอนนี้เราโสดคบกันปะทำไมเตียงไม่พูดเลยกับเขาเลยอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์เห็นงานสำคัญกว่าเราเหรอไม่ใช่ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะเขาเสียความรู้สึกงั้นเราเลิกกันอะไรวะเนี่ยว้าวหักเหรอเนี่ยรอแป๊บนึงก็รอไม่ได้อะไรคนสมัยนี้เปิดตัวที่บ้านจิ้งจกก็ทักจิ้งจกทักไงรับอะไรเพิ่มไหมครับเฮ้ยไม่ใช่นะจิ้งจกนั่นพนักงานอะไรนั่นหรือเปล่าโอ้โหพี่ครับขอครับรถโทรศัพท์มันเหมือนเป่าเสน่ห์อ่ะวัยมานี่สิเต็มนะเล่นสัก300เลยกูจ้าง100เดียวเออยังครับพี่ครับพี่ผมนู่นมานี่เลยมาตรงนี้นี่นู่นมานี่เลยมาตรงนี้เลยหนูไม่กล้าโยนอ่ะได้ไม่เป็นไรเพราะไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคเหลือต้นต้นโยนน้องดูดิอ้าวต้นก่อนพูดโยนก่อนพี่แมวพี่แมวขี่หมาพี่แอบดูมันเอ้ยขี่กระดุบ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 เหมือนเพื่อนกันอะสงกรานต์นี้มันซื้อปืนฉีดน้ำแอบไว้นะเว้ยมัน
มันซื้อปืนฉีดน้ำแอบหมากับแมวขอให้พี่ตุ๊กพี่ขอให้พี่ตลกแม่หัวรอดซึ่งน้ำตาเล็ดเลยหัวรอดแป้งโอ้ยตายแล้วบทประพันธ์จบกันหมดเฮ้ยมันเอาแป้งอะแป้งอะมันเอาแป้งดีทุ่มทองมาเล่นอะนึกว่าผมหลับเลยนึกว่าผมหลับเดินออกไปนอกบ้านโอ้ยกรรมครับนึกว่าผมหลับไอ้ผมรู้อยู่แล้วมันเปิดประตูเข้ามาแต่ผมไม่แกล้งลืมตาเลยมันตลกมันทำไงก็ตลกจะให้ไม่ขำก็ไม่ได้โอ้ยมันไม่ใช่พรพันธ์เขาไม่ได้พวกเราเป็นคนกดปุ่มเขาให้ผู้ชมคลิปอะเป็นคนกดปุ่มกดปุ่มข้างบนนี่แหละ